ยอมรับผิดว่านธนากฤตยกมือไหว้ขอโทษยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดหลังจากเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566กรณีของนักร้องชื่อดังว่านธนากฤตหรือว่าน AF เกิดอุบัติเหตุขับรถชนเข้ากับรถเก็บขยะของเทศบาลนครนนทบุรีจากเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ2รายต่อมาทางว่านและผู้จัดการก็ได้เดินทางเข้าปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโดยว่านเผยว่าเมื่อวานถ่ายรายการตั้งแต่เช้าทำให้อ่อนเพลียจนเกิดอาการวูบหลังเกิดเหตุได้อยู่ดูแลผู้บาดเจ็บทั้ง2คนนี้ที่เกิดเหตุพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ล่าสุดวันนี้13พฤศจิกายน2566เมื่อเวลา13นาฬิกาที่สภ.เมืองนนทบุรีทางว่านพูดคุยเจรจาตกลงค่าเสียหายกับคู่กรณีซึ่งว่านยินยอมรับข้อเสนอและรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่างด้านว่านได้เผยว่าวันนี้เข้ามาเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมและเชิญผู้เสียหายรวมถึงคุณแม่ของผู้เสียหายเข้ามาจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลการสูญเสียรายได้ต่างๆผลการพูดคุยคาดว่าผ่านไปได้ด้วยดีตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องตั้งใจดูแลอย่างเต็มที่รวมถึงการเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามลำดับขั้นตอนทุกอย่างในวันนี้มีทั้งทีมประกันภัยเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยตอนนี้ควรโฟกัสผู้บาดเจ็บให้หายเป็นปกติอย่างดีที่สุดก่อนหากต้องมีการพักการทำงานอาจจะต้องดูในส่วนของการเสียรายได้จากการทำงานคงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆคงต้องดูกันต่อไปสำหรับสภาพจิตใจตอนนี้หลังจากนี้คงต้องระมัดระวังให้เกิดขึ้นรวมถึงจะไม่ประมาทแบบนี้และคงจะต้องใช้คนขับรถให้เพราะตนทำงานหนักอาจพักผ่อนไม่เพียงพอและไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก